รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ที่ถ่ายครัวกำลังจะมาที่บ้านพันเพื่อก็ต้องซวยตะคิดแล้วมาแล้วเหรอคะโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเด็ด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 นี่ไงถึงแล้วไปถึงอะไรล่ะถึงอะไรล่ะถึงบ้านแขกรับเชิญไงบ้านหนูเล็กไงก็จะมาเยี่ยมน้องวินเนี่ยนี่เขามีสเต็ปเดินลงดีดีมากสวัสดีท่านผู้ชมก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูบ่าย 2:15 กลับมาเจอกันไม่ใช่คุณยืนในคนอร่อยคุณนี่มันจริงๆเลยนะคุณนี่มันจริงๆไงอย่าเพิ่งเข้าบ้านเขาก่อนได้ข่าวว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเลยใช่เขาบอกว่าเขาห่วงลูกมากเฮ้ยเอาไปไหนกันแล้วอ่ะตลกนะเราตลกนะเราเนี่ยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมเร็วโทษนะคะเข้าบ้านคนไม่กดออดกันเลยเหรอคะพระมารยาทต้องด้วยเหรอมารยาทไม่มีเลยนะคะเอานี่มาฝากไข่พะโล้แล้วก็ไอ้แกงเขียวหวานเอาป่ะมันไม่ใช่มันเป็นแกงป้ายไม่ใช่เหรอใช่จากสัปดาห์ที่แล้วฉันไปบ้านชมพู่ก่อนบ่ายเออแล้วก็มาฝากสัปดาห์นี้โอ้แสดงว่ากำลังเน่าเลยกำลังดีเลยไปตรงนั้นจัดอะไรเอาไว้น่ะหนูจัดน้ำเตรียมไว้ละลายหมดแล้วมั้งคะไปลองไปทานไปนั่งหลังเชิญค่ะเชิญค่ะมาดูก่อนนี่คือบ้านหลังใหม่อ่ะเนี่ยบ้านหลังใหม่ผมเคยไปบ้านหลังเก่าคุณนะบ้านหลังเก่าเมื่อ10ปีที่แล้วจริงเหรอกี่ปีจะว่าไปแบบยังพูดเลยคิดถึงพ่อเนาะยังเห็นแม่แล้วยังพี่นั่งก่อนนั่งก่อนมาขึ้นมาไม่ใช่อันนี้โต๊ะกินข้าวเราไปนั่งล่างเหรอจริงๆเหรออันนี้เรื่องจริงเหรออ้าวพี่จริงอ้าวจริงจังหอมลงอย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้น้องกี่ขวบแล้ว3เดือนค่ะ3เดือนได้ข่าวว่าเห่อมากเห่อมากเพราะว่าเขาขี้อ้อนค่ะเขาขี้เล่นติดลูกมากแพ้มากแพ้หนักมากเล่าความแพ้หน่อยคืออาการแพ้เนี่ยมันแปลกๆนะคะนกเนี่ยมาร้องทุกวันมันก็จะมาร้องปกติอยู่แล้วแล้วก็มีรังมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกเล็กๆจิ๊บๆปกติคือจะชอบออกมานั่งดูแต่พอท้องปุ๊บอะเอาก้อนหินเฟี้ยงเฮ้ยทะเลาะกับมันใช่เฟี้ยงมันบินไม่ได้เฟี้ยงมันนะเฟี้ยงต้นไม้อ่ะเฮ้ยอย่ามันร้องมันคานอ่ะให้มันบินหนีไปหงุดหงิดหนีหงุดหงิดหอมหงุดเนาะแล้วก็ลมพัดแล้วก็แบบเนี่ยกระดิ่งอันเนี้ยดังก้องเก้งก้องอ่ะหนูไปบอกให้แฟนว่าเอาออกนี้ถ้าไม่เอาออกเดี๋ยวจะไปเฟี้ยงให้แตกให้หมดเลยแล้วก็ใครมาที่บ้านไม่ได้อาเจียนอะไรอย่างงี้เยอะไหมคือพอกินปุ๊บเนี่ยสมมติกินเข้าไปคำนึงเอาถุงมารอเลยมันจะออกตอนนั้นเลยอ๋อเหรอสี่เดือนหนูไม่ได้กินอะไรเลยคือกินแล้วคายกินแล้วคายกินแล้วอ้วกแต่ตั้งแต่เด็กคนนี้เกิดมาให้โชคให้ลาภคุณด้วยใช่ค่ะรายการใหม่ก็มีเกิดขึ้นค่ะหนูเริ่มท้องประมาณเนี่ยไม่น่ารักเลยเป็นบ้าเริ่มจากเดือนแรกที่หนูตั้งท้องหนูยังไม่รู้ว่าท้องตอนนั้นแต่ฝันว่าหนูเนี่ยเดินขึ้นภูเขาสีทองแล้วก็ไปเจอเหรียญพระเท่านี้ภูเขาเนี่ยภูเขาสีทองเท่าเท่านี้สามองเอ้ยสององสององเหรียญพระเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมสององแล้วหนูก็กำเอาไว้อันนึงแล้วอีกอันนึงก็ใส่เสื้อในเอาไว้คนก็ไปตีสองสามงวดวันที่หนึ่งกรกฎาเป็นไงถูกกันแบบเป็นร้อยคนเลยพี่แล้วก็จะบอกว่าเหมือนว่าน้องวินไทยลาบหนูบอกว่าเขาบอกว่าพี่คะหนูจะโอนเงินให้พี่ไปทำบุญนะพอดีถูกหวยน้องวินลูกพี่อะไรอย่างเงี้ยห้าหมื่นจะส่งให้ห้าหมื่นหนูบอกว่าเท่าไหร่แล้วนั่นหนูบอกไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้เถอะค่ะพอดีมันน้อยไปก็บอกไปทำบุญเถอะค่ะเนาะนี่มัวแต่คุยกันจนเพลินน้ำละลายเปียกไปหมดแล้วอันนี้ฉันมีทิชชู่ซับทีมงานเอาทิชชู่ให้ฉันหน่อยเน่ลองพี่เอามาจากในบ้านหนูนะคะเนี่ยพี่บอกว่าเป็นของพี่มาช่วยฉันให้ทีมงานถือของฉันไว้แต่ดูสิคุณแผ่นเขาเนี่ยใหญ่ดีเนาะซับน้ำได้ดีมากๆไม่เปื่อยไม่ยุ่ยด้วยสารพัดงานเลยเช็ดเก็บซับจริงๆนะนี่ไงห่อแบบนี้เก็บความเย็นได้ด้วยเหรอใช่โอ้เห็นรู้นะเนี่ยรู้ว่าก็ของหนูของฉันเจอนี่อยู่ที่บ้านหนูอ่ะเขาเอามาแล้วเขาไปเมากันต่อข้างในไหมอยากเจอหลานเพราะว่าคุณร้อนหรือคุณอยากเจอหลานเราดีเจอหลานถ้างั้นเรานั่งกันที่สองเบรกนะเชิญนะเอามาเราหาอะไรคุยกันตรงนี้มันสองเบรกพี่ไปไหนอ่ะร้อนข้างในมีหมานะ
มาหรือผัวตายตายตายมาหรือผัวไปนั่งไหนเห็นล่ามผัวไปเร็วๆไปนั่งไหนไป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 ไม่หน้าเหมือนลูกฝรั่งนะพ่อเขาก็เข้มเหมือนพ่อเขาแอะโอ้โหปังเห็นไหมล่ะไปเดือนเลยไม่ได้นะคุณเขาต้องร้องเบบีชัก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 เบบีชัก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 ช่วงย่องเบาเข้าบ้านสวัสดีค่ะต้องปิดสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีหล่อจริงจะจับหลานปกติต้องทาแอลกอฮอล์แม่ยืนฝั่งลูกแม่ยืนฝั่งลูกใช่ล้างแล้วนะพวกเราล้างแล้วผมพาละผมเช็ดล้างล้างมาแล้วใช่ไหมคะล้างแล้วล้างแล้วล้างตอนไหนเขายังไม่เห็นเลยนั่งก่อนเลยไหมคะนั่งก่อนไหมคะจมูกมาหมดแล้วลูกได้ได้แม่ค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะพ่อเขาพี่จ๋านั่งก่อนเลยค่ะเธอนั่งสิตอนที่แม่กับแม่มาช่วยที่ร้านไม่ค่ะแม่มาหาหมออ๋อแม่มาหาหมอคือหนูเลี้ยงกันเองกับแฟน2คนโอ้แล้วก็แม่ก็ต้องพักผ่อนแล้วแม่มาเป็นอะไรแม่เป็นอะไรแม่แม่เป็นดินรั่วใจรั่วหรือหัวใจรั่วอ๋อแล้วเป็นไงตอนนี้เป็นไงโอเคไหมก็เมื่อวานปกติแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วฮะ3ปีนี่เดียวไม่ใช่ไม่ใช่อายุเท่าไหร่77โอเคทำไมลูกเธอออกมาหน้าเหมือนฝรั่งนะฉันไม่เข้าใจไม่แต่ว่าไม่หน้าเหมือนลูกฝรั่งนะพ่อเขาก็เข้มเหมือนพ่อเขาพอมีคิวคือพอดีไปเที่ยวไปเที่ยวแต่พัทยาทำไมเขาท้องกลับมาค่ะยายแม่ยายแม่หายใจหรือเปล่าอย่ากั้นหายใจนะไม่อะไรอะไรฮะแม่ดีใจไหมคะได้หลานคนนี้ดีใจแล้วแม่แพ้ท้องไหมแม่ไม่แม่เคยแพ้ไหมแม่ไม่แพ้เมื่อไหร่ไหนตอนที่ท้องอ่ะแพ้หรือเปล่าไม่แม่มีกี่คนจ๊ะ8คน8คนไม่แพ้นั่นล่ะไม่มีโอกาสแพ้แต่เขาบอกว่าบ้านที่สงขลาเขาหลังใหญ่หลังโตคุณไปทำไว้ให้แม่ใช่ค่ะอยู่กับใครแม่นี่บ้านที่สงขลาตอนแรกก็อยู่กันมีใครพ่อเมย์แล้วก็พี่ชายค่ะแต่ตอนเนี้ยคือพ่อไม่อยู่แล้วก็เหลือแต่แม่แล้วก็พี่ชายนี่ดูนี่โอ้นี่จากบ้านหลังเดิมอันนี้บ้านหลังเดิมอันนี้บ้านหลังเดิมเมื่อตอนหนูอายุแบบ6 7ขวบ6 7ขวบเป็นบ้านไม้อยู่ค่ะคุณมาเป็นดาราปุ๊บเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มแบบว่าให้เหลือครึ่งนึงเอาครึ่งข้างบนออกอ๋อเป็นชั้นเดียวคือหนูจะทำให้ใหม่หมดเลยนะจะตีทั้งหลังแต่เขาไม่ยอมให้ตีเขาอยากได้บ้านหลังเดิมของเขาก็เลยทำได้แค่นี้ทำไมอะแม่ทำไมแม่อยากได้หลังเดิมเพราะอะไรได้ของเสียดายได้ของก็เสียดายเสียดายท้องเห็นแม่เลี้ยงลูกสาวคนนี้ด้วยแกงส้มฝีมือแม่มาตลอดเลยใช่ไหมแม่ชอบทำแกงส้มเก่งๆร่มแล้วเลี้ยงลูกคนนี้โตด้วยแกงส้มเก่งร่มแกงเป็ดดีกว่าแต่ว่าแกงส้มก็เหมือนเดิมคือไม่มีพริกไม่มีมะนาวไม่มีอะไรเลยจืดๆเลยของแม่ใส่อะไรใส่แต่ผักใส่แต่น้ำไม่ไม่มีคือเครื่องแกงน้อยมากค่ะเพราะอะไรแกงแบบนี้เพราะที่บ้านไม่มีแล้วก็ติดมาครั้งที่แล้วนี่เขาพูดตอนนั้นโอ้โหเนาะยังจำได้อยู่เลยอ่ะแม่ลูกเขยของหนูเล็กเป็นไงถูกใจไหมถูกใจอีกอ่ะทำไมใจถูกใจยังไงแบบว่าทำใจได้ดับไว้แม่กินถูกทิ้งไงขอดับเรื่องเร็วเยี่ยมขอเดี๋ยวก่อนแม่ขออีกทีสิอะไรนะเดี๋ยวจะแปลให้ฟังอะไรนะต้องว่าดับไปไอ้แม่กินถูกทิ้งไงเวลาถ้าดับเรื่องเร็วเอาไปไอ้เยี่ยมให้แม่ไปกินเวลาทำเวลากินเวลาทำอะไรเสร็จไปซื้อกับข้าวมาก็เอามาวางให้แม่กินไอ้แม่กินโค้ดไอ้แม่กินโค้ดไอ้แม่กินก่อนเขากินที่หลังไปนี่นะพี่เวลาไปโรงพยาบาลอ่ะเขาพาแม่ไปตลอดไม่ว่างเป็นพาไปรถถ้ารถได้ตึ้งไปตึ้งกับเวลานี้พ่อแม่จะพุ่งเดียวกันบอกว่าอยู่หน้าประตูหน้าประตูเวลาแม่จะพุ่งเดียวนั้นมีปวดฉี่เวลาปวดฉี่แม่ปิดประตูไม่เป็นเขาก็จะไปปิดให้แล้วเขาก็ยืนหน้าประตูยืนเฝ้าให้ยืนเฝ้าให้เรียกสามีมาเลยได้ไหมได้อยู่ไหนเราจะต้องไปหาเขาไหมไม่รู้เขาซักผ้าอยู่หรือว่าอะไรอย่างเราต้องไปแม่ไปคุณใช้สามีคุณแม่ไปใช่ค่ะหยุดจับหนังไม่แม่คุณหนังแม่คุณไม่หลุดนะให้ก็ได้สงสารแม่ให้แม่นั่งตรงนี้พักก่อนฮะเหรอไปพักน่าจะซักผ้าอยู่ในนี่นะอยู่ตรงน่าจ
ากข้างหลังค่ะนี่อะไรของเธอเสื้ออะไรเต็มไปหมดเลยเสื้อยืดจีนี่ไงเอาขายเสื้อใช่ใช่เขาขายเสื้อคือว่างตอนที่ท้องก็ขายอะค่ะดีกับกาขายดีกับพี่คุณนายเขาเป็นคนขายของเก่งชอบขายของขายยาเคยเอากระเป๋าพี่มาขายเอากระเป๋ามาขายให้เราเลยทุกวันก็ขายดีด้วยขายดีค่ะจีจีมันมีตัวใหญ่ไหมขอดูตัวใหญ่หน่อยสิเนี่ยที่หนูใส่อยู่เนี่ยนั่นไซส์อะไรฮะไซส์ M เอ้ยไม่ใช่ฟรีไซส์ของผู้ชายไม่มีของผู้หญิงครับไปไหนสั่งมีอยู่ไหนน่าจะอยู่ฝั่งนู้นค่ะอ้าววันนี่คือสภาพซุปเปอร์ใหม่เหรอเปล่าไม่ได้ซื้อทางรายการเข้ามาให้นั่นไงจริงเหรอโอ้ยสวยจังเลยหวานหลานโอ้ยขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีเอกก่อนได้ไหมล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้องป้องอยู่ทางนู้นอยู่ทางนู้นอ่านป้องถ้าอย่างนั้นฉันขอมอบแบบเป็นทางการเลยนะมาแล้ว2คนนะคะนี่ค่ะรับไปเลยทางรายการเรามอบให้เป็นเครื่องสภาพ Samsung AdWatch ค่ะอันนี้เนี่ยคือรายการเรายกมาให้ช่วยเบาแรงคุณพ่ออย่างเด็ดเลยเพราะว่าเขามีระบบซักด้วยฟองละเอียดนะ Eco Bubble นะครับช่วยถนอมผ้าด้วยแล้วก็ยังมีโปรแกรมอบไอ้น้ำด้วยมั่นใจเรื่องความสะอาดได้เลยโอ้คือมีลูกน้อยอยู่ก็แบบสบายเลยอ่ะรับขวัญหลานไปจากตีท้ายครัวได้ค่ะขอบคุณนะคะครับครับสวยเลยคุณเอกยิ้มไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยแล้วคุณเอกจะไม่ต้องเหนื่อยซักผ้าแล้วนี่คุณเอกทำเองหมดจริงๆอ่ะเนี่ยทำจริงครับทำเองฮะทำเองทำเองฮะเพราะเขาไม่มีเวลาทำให้แม่พอเราซักบอกว่าไปให้ไกลไกลก็ไม่สะอาดอ่ะไม่สะอาดไม่สะอาดกี่ปีเนี่ยก่อนจะแต่งงานเนี่ยสิบประมาณสิบปีสิบปีสิบสิบเอ็ดปีเดี๋ยวต้องไปคุยกันสักนิดนึงนะไปคุยกันอะไรปะแต่เขาว่าคุณชอบข่มสามีเออได้เดี๋ยวต้องไปถามหน่อยแต่คุณไม่ได้ปากกัดเป็นผิดเหมือนเขาไม่สิ่งที่คุณเห็นเขาแรกๆเขาเป็นยังไงบ้างเขาจะไม่บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพราะเขาโกงผมแล้วถ้าหนูบอกผู้ชายไปแล้วผู้ชายมาดูแล้วไม่อายเลยแต่หนูประทับใจคำหนึ่งนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเจอกันก่อนเขาจะไม่ให้หนูลำบากแบบนี้ช่วงตีท้ายครัวเข้ามาได้ค่ะเข้ามาได้เดี๋ยวคุณค่อยทำความสะอาดตอนหลังเนาะใช่ได้ค่ะแต่เราสะอาดแล้วเราล้างแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งคู่เรียกได้ว่าอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์คุณไปครั้งที่แล้วคุณบอกว่าบ้านหลังนี้ก็เริ่มจากตอนที่ยังไม่มีอะไรกันเลยใช่ไม่มีเงินแม้จะไม่มีโอกาสจะคิดด้วยว่าจะได้บ้านหลังนี้มาใช่ค่ะคือแบบเหมือนกับว่าเราลองยื่นกู้เฉยๆเพราะว่ามันเหลือหลังเดือนสุดท้ายแล้วเซลล์เขาก็โทรมาง้ออะไรเงี้ยโทรมาบอกว่าเมื่อไหร่จะมาดูค่าอะไรเงี้ยมันเหลือหลังเดือนสุดท้ายแล้วเซลล์เขาก็ง้อเราจนแบบเราก็อยากเราก็อยากได้ด้วยแต่ว่าเราไม่มีกำลังเราก็เลยลองกู้เงินลองกู้ธนาคารแล้วเราก็บอกว่าอธิษฐานกับเจ้าของบ้านเจ้าที่อธิษฐานว่าถ้าหากว่าได้ถ้าแบบขอให้ถ้าเป็นของหนูขอให้ผ่านโดยเร็วด้วยเธอสาธุอะไรเงี้ยก็อาทิตย์เดียวเองค่ะพี่ก็ผ่านแต่ก่อนที่มันจะได้อาทิตย์เดียวผ่านมานั่งคุยกับเจ้าที่ที่บ้านหลังนี้นานแค่ไหนนานแค่ไหนสองคนเลยนะผมว่าเป็นเดือนนะเป็นเดือนมานั่งคุยยังไงคุยยังไงตรงเกาะกลางสนามกันแล้วก็หันหน้าแบบนี้คุณคุยกับเขาว่าผมไม่ได้คุยเขาคุยคนเดียวคุยยังไงคุณขับรถมาส่งให้เขาคุยกับเจ้าที่ไม่ผมก็นั่งอยู่ด้วยแล้วผมก็นั่งยิ้มแล้วเขาคุยว่ายังไงเขาคุยเหมือนกับว่าถ้าเป็นของเขาเนี่ยขอให้กู้ผ่านขอให้ให้เป็นบรรดาให้เขาได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะผู้ชายคนที่จีบเธอแต่เธอจนๆน่ะเหรอใช่ตั้งแต่ที่หนูเรียนอยู่อ่ะแล้วเขาทำอะไรตอนนั้นทำอะไรตอนแรกก็เรียนยังไม่จบเรียนยังไม่จบเรียนด้วยกันเดียวใช่อายุเท่ากันไหมผมแก่กว่าเขาปีเดียวเขาเรียนที่อะไรนะที่มอเอเชียอยู่บางแคนะเขาบางแคแล้วหนูเรียนกันหนูเรียนจันทร์เกษมคือไกลกันมากแล้วเจอกันยังไงพอดีหนูมาทำวิจัยจะจบวิจัยการตลาดจะจบแล้วเขาก็มาหาเพื่อนเขาพอเขามาหาเพื่อนแล้วก็นั่งในร้านเดียวกันแล้วเขาก็แบบเล่าสิเล่าเลยไม่ต้องห่วงลูกเล่ามาไม่ต้องห่วงลูกเล่าเลยเขินน่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเล่ามาทุกอาทิตย์ผมจะมาหาเพื่อนเขาอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยเจอเขาเพื่อนผู้หญิงใช่เพื่อนผู้ชายผู้ชายแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นแฟนกับเพื่อนเราอ๋อแต่วันนั้นอ่ะคือผมนั่งอยู่ใต้หอกับเพื่อนผมสองคนก็คือซื้อมาดื่มเสร็จแล้วเขาก็เดินมาแล้วก็เหมือนกับเขาแย่ทุกเกือบทุกคนอ่ะที่เขารู้จักอ่ะแล้วก็มาแย่เพื่อนผมแล้วก็ลามมาหนึ่งผมก็ทำไมนั่งเฉยๆยิ้มอย่างเดียวไม่มีปากอะไรเงี้ยพูดก็ไม่แย่ยิ้มอย่างเดียวก็ไม่ค่อยคุยคิดในใจว่าโดนแน่
ลงแน่ไม่ผมไม่ได้ชอบไม่ได้มองฉันว่าตอนหนุ่มเธอต้องหล่อเพราะเข้มหมดถูกต้องมาหนุ่มอยู่แล้วไงต่อแล้วไงเพราะว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจคิดว่าแย่ทุกคนแหละไม่ได้มองเขาไม่ชอบเพราะเขาว่าหนูหน้าเหมือนยุงตอนนั้นอะหน้าเหมือนยุงไม่เลยไม่ชอบผู้หญิงเหมือนไม่รู้แต่ว่ามาขอเบอร์เราไม่ใช่ไม่ใช่กระโดดกระเดกไม่รู้จักกันแหละก้าวร้าวมาพูดแซวเรามาอะไรใช่ไม่ชอบสุดท้ายแต่พระเอิญว่ามันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเดินลงมาจากขอแล้วก็ผ่านข้างหลังฮะเสร็จแล้วผมจะเรียกเพื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนเขาก็นั่งอยู่ด้วยผมก็เลยสะกิดเขาเบาๆแล้วก็เหมือนชี้ให้เขาเห็นว่าอันนั้นมีคนนั้นน่ารักจังอะไรเงี้ยจะให้เขาจีบให้ไม่ใช่คือคนที่เดินผ่านข้างหลังหนูนะเฉยๆแล้วเพื่อนอ่ะเห็นหันไปปุ๊บใครเหลือเอกพอหันไปปุ๊บอ้าวอีหนูเล็กไปเจอเขาพอดีเจอเขานั่งยืนอยู่ตรงนี้พอดีอ้าวผิดตัวผิดคนไปขอเบอร์ผิดคนใช่อ๋อคือเพื่อนขอเบอร์ให้ผิดคนไอ้ผมก็เข้าใจว่าเพื่อนรู้มันก็ยิ้มคิดว่าขอเบอร์ของคนสวยที่เดินให้คิดว่าตัวเองได้เบอร์ผู้หญิงคนสวยๆแล้วแล้วก็คุยกันไม่ใช่ว่าได้เบอร์ฮะแค่ให้ดูเฉยๆให้ดูแต่เขาเข้าใจว่าผมอ่ะให้ขอเบอร์ให้ขอเบอร์หนูเล็กไปใช่เจอเขาพอดีโอ้แล้วก็เขาก็เดินมาแล้วบอกว่าผมไม่มีปากเลยทำไมไม่ขอเองไปแซวเขาอีกในนี้คิดในใจไม่ได้ขมนะแล้วบอกว่าไงคุณบอกว่าไงผมเห็นเขาออกตัวแรงไงผมก็เลยเฉยๆยิ้มยิ้มอย่างเดียวก็โดนเพื่อนยุ่งฮะบอกว่าเขาเป็นคนดีนะเขาขยันเขาเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคุยรอเวลารอเวลาอย่าเพิ่งกระตุกกระเตงอะไรเงี้ยก็เลยพออีกวันรุ่งเช้าผมโทรไปหาเขาเขาก็พูดสไตล์เหมือนเดิมว่าพูดติดตลกไปเรื่อยนะพูดกวนอ้าวแล้วไม่ชอบเขาแต่ก็โทรไปเออก็ไม่ชอบมากเลยเพราะว่าเพื่อนยุเพื่อนยุใช่เพื่อนผมบอกว่าเขาเป็นคนดีผมก็เลยลองไม่เป็นไรพอคุยแล้วเป็นคนดีไหมไม่อะไม่รู้ตอนนั้นก็ยังปากกัดตีนถีบอยู่เพราะบอกคุณก็แต่คุณไม่ได้ปากกัดตีนถีบเหมือนเขาไม่สิ่งที่คุณเห็นเขาแรกๆเขาเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้รู้เรื่องเขาเยอะนะเพราะว่าเขาจะไม่บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เหมือนเขาบอกเขาอยู่หอตรงเนี้ยแต่ไม่เขาไม่ได้อยู่เขาอยู่หอหนึ่งเพราะเขาโกหกผมอ๋อเหรอทำไมอ่ะต้องโกหกเพราะว่ามันเป็นบ้านเป็นห้องเล็กๆซึ่งพี่ประมาณสี่เหลี่ยมเนี้ยพี่ห้องหนูสองพันอ่ะใช่แล้วถ้าหนูบอกผู้ชายไปแล้วผู้ชายมาดูแล้วไม่อายเนี่ยเอาดูบ้านหนูก็เลยบอกว่าอ๋อเราอยู่หอโน้นแล้วตอนนั้นหนูทำอาชีพเสริมเป็นขายน้ำหอมขายน้ำหอมแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ทำแคชเชียร์เออตอนนั้นแคชเชียร์อยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่นั่นแหละแล้วก็คือพอเขาไปส่งอย่างเงี้ยสมมติว่าเขาเดินมาหาแล้วเขาไปส่งที่หอหนูให้ไปส่งอีกหอนึงแล้วพอเขากลับปุ๊บหนูก็ค่อยเดินมาหอนี้อ๋อเหรอแล้วพอรู้ความจริงว่าไงว่าเอ้ยเขาพูดทุกอย่างแบบปิดบังไม่บอกความจริงหมดเลยไม่ก็รู้จักไปสักพักเลยฮะผมก็ไปถามอ้าวเห็นบอกว่าอยู่หอนี้ทำไมอยู่ห้องนี้เขาก็หัวลอกกบเกินเข้าไปผมก็ว่าผมไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้โกรธอะไรเขาเขาฐานะดีกว่าเราครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าอายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเข้าไปก็แบบเป็นดานอัดเฉยๆอ่ะพี่ฟ้าเนี่ยต่อยอย่างเงี้ยทะลุเลยนะห้องนั้นน่ะจนวันนึงมารู้ความจริงว่าเขาจนมากๆคือจนเลยแหละก็ผมไม่ซีเรียสผมบอกว่าถ้าเขาขยันน่ะยังไงมันก็ต้องรวยใช่มั้ยจะรวยมากรวยน้อยก็มันต้องมีบอกให้กำลังใจกันอย่างงั้นว่าถ้าขยันยังไงก็ไม่มีวันจนหรอกมันต้องรวยขึ้นครับแสดงว่าเราช็อกบ้างแล้วอ้าวทำไมไม่บอกอะไรความจริงเราเลยไม่ช็อกเลยไม่รู้สึกอะไรเลยฮะก็คือว่าเขาเป็นคนดีอ่ะผมก็แค่นี้พออ่ะแล้วมารักกันยังไงมารักกันยังไงเนี่ยก็คุยประมาณ 4-5 เดือนค่ะแต่หนูประทับใจคำหนึ่งนะคะเขาบอกมาว่าตอนนั้นคือคบกันแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าเจอกันก่อนอ่ะเขาจะไม่ให้หนูลำบากแบบนี้เราจะปากกัดดินดีด้วยกันเราจะลำบากด้วยกันบ้านเอกฐานะมากกว่าแต่หมายถึงว่าผมก็เที่ยวฮะเที่ยวแล้วผมเอาเงินเที่ยวนั้นผมก็เอามาให้เขาแล้วไม่เอกพูดคำนี้จำได้ไหมที่พูดอ่ะจำได้ฮะผมทำไมอารมณ์ไหนถึงพูดออกไปก็เหมือนกันเขาคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยผมก็บอกแม่เขาบอกว่าเขาว่าไม่มีที่บ้านนะเขาโจรเขาเงี้ยผมบอกแม่ถ้าเกิดว่าเจอผมตั้งแต่แรกเขาคงไม่ลำบากอย่างน้อยก็มีใช่ไหมไม่ต้องมากินไม่ต้องมากินอะไรนะไข่เจียวแกงท่อมอะไรเงี้ยผมสรุปแล้วก็คือจนในที่สุดอยู่กันมาจนมีลูกกันเนาะค่ะเธอขี้หึงไหมไม่นะคะหนูต้องถามเขาว่าหนูขี้หึงไหมไม่นะเพราะว่าด
ด้วยนิสัยเขาแล้วก็นิสัยผมเนี่ยมันก็เลยไม่มีเรื่องก็แสดงว่าไม่เจ้าชู้ค่ะไม่เจ้าชู้ใช่ป่ะครับไม่เจ้าชู้เลยแล้วหนูก็คือดีจังคือเหมือนอยู่กันนะคะพี่โทรศัพท์ก็ไม่เช็คกันไม่เคยเช็คเพราะว่าหนูตั้งกติกาของตัวเองเอาไว้ว่าถ้าหากว่าทะเลาะกันต้องคุยกันภายในวันนี้แล้วก็ห้ามโกหกคือถ้าโกหกก็คือจบเลยหนูเนี่ยไม่มีอภัยไม่มีแบบครั้งหนึ่งครั้งสองหนูไม่มีหนูบอกเขาตรงๆไปเลยทั้งหมด10กว่าปีค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยโกหกเราเลยเขาจับเขาไม่ได้หรือเปล่าก็อ้าวอย่าไปยุ่งเขาแต่ถ้าจับได้ก็คือเลิกนะพี่นี่เขาโหดนะเขาถึงไม่จับให้ได้ไงไม่เคยไม่เคยโกหกเขาบ้างไหมหรือไม่โกหกไหมตั้งแต่เด็กวัยรุ่นก็ไม่เคยถามจริงเห็นผู้หญิงสวยๆชอบไหมปกติครับพี่ต้องอะไรบางทีผมก็ชี้เขาดูนะเหรอคุยไหมคุยหมายถึงคุยไหมคุยกับผู้หญิงอ๋อไม่เคยไปเอานวดบ้างไหมไม่เคยพี่ไม่เคยไปเลยไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไม่ว่าขอให้บอกแต่ว่าก็ไปเลยนะไม่ต้องกลับมาแล้วไม่ว่าแต่ไปเลยมาเราขึ้นข้างบนไปดูห้องนอนเขาไหมไปดูซิว่ารังรักของเขาเป็นยังไงช่วงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้มีไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราเบรกพักฟอกแป๊บนึงเดี๋ยวขอไปเช็คของข้างบนนะคะช่างเติมหน้าหน่อยค่ะมาพี่ตั้งตรงนู้นก่อนมาแล้วมาตั้งตรงนี้กันก่อนมาเติมหน้าหน่อยค่ะดูเล็บหน้าหล่อนสวยขึ้นเนาะเอ้ยอันนี้แป้งพี่ป่ะเออใช่เดี๋ยวนี้โอเคพี่คือหนูจะบอกว่าก่อนหน้านี้หน้าหนูอะมีแต่คนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมโทรมจังแล้วยิ่งพอมีลูกโอ้โหไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยพี่จนพี่เขาแนะนำมาเขาบอกว่าลองไปใช้หน้าหนูเนี่ยจากที่แบบเป็นรอยดำๆ อะแล้วก็มีแบบมีริ้วรอยอย่างเงี้ยเขาสามารถปกปิดได้มากเวลาไปทำงานกลางแดดสามารถกันแดดได้ด้วยนะพี่เติมระหว่างวันได้เลยคือแบบเบาๆอ่ะอย่างเงี้ยเบาๆแล้วมันไม่ลอยไม่วอกไม่เทาเลยนะเขามีเบอร์มะหมายถึงว่ามีเบอร์ให้เลือกมะเบอร์แป้งโอ้โหนี่พูดถึงถ้าเรื่องเบอร์แป้งเนี่ยหนูเป็นคนที่มีปัญหาหนักมากใช้ของอะไรเนี่ยมีอยู่แบรนด์นึงใช้ปุ๊บพอตกเย็นหน้าสีเทาเลยค่ะหน้าดำคือแป้งมันเปลี่ยนสีซึ่งหาทาได้ยากมากเพราะผิวหนูเนี่ยเป็นผิวแบบสองสีอ่ะพอใช้แล้วรู้สึกว่าผิวเนียนอ่ะแล้วก็กันน้ำเวลายิ่งเหงื่อออกอ่ะมันจะยิ่งทำให้เราแบบเหมือนมีออร่ามากขึ้นดีมากเลยอันนี้ต้องยอมรับว่าดีจริงๆอยากใช่หลายคนถามหนูก็บอกไปนะบอกว่าเข้าไปหาใน Google หนูไม่ได้ขายหนูไม่ได้เป็นตัวแทนหนูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรหนูซื้อมาใช้เองใช่ที่ไหนอะอยู่คือง่ายๆเลยค่ะแค่เซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะหรือว่า Facebook ก็ได้พิมพ์ว่า Aura Me เดี๋ยวสะกดให้ดูนะ A U R A M E Aura Me เท่านั้นบอกเลยนะคะ Aura Me ยิ่งใช้ยิ่งออร่าค่ะนี่เห็นไหมล่ะเออจะพี่ลุงไปพี่ลุงไปเราจะถ่ายรายการกันต่อยังเสร็จยังคะข้างบนเสร็จยังคะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวซับหน้าก่อนเป็นแม่คนนะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างจะมาแบบเกะกะละลานเป็นสาวแรงๆไม่ใช่แล้วความอ่อนโยนมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาเยอะมากช่วงแอบแทงข้างหลังบัตรมีบันไดเลื่อนจะขึ้นบันไดเลื่อนไหมไม่ต้องมีลิฟต์ด้วยนะมีลิฟต์ด้วยนะเดี๋ยวพอลูกเริ่มเดินได้นะก็จะเดินเร็วหน่อยพี่นุ่มขึ้นลิฟต์อีกฝั่งนึงไปเร็วเออได้อยู่แถวซาฟารีนี่ไม่รู้ว่านกเนิร์ฟหรืออะไรบินมาบ้างไหมมีบุญคุณฮะนกเนิร์ฟบินมาบ้างไหมอยู่แถวซาฟารีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใครอะคะฮะมากับต้นหอมว่ะบอกเลยใช่มาจากต้นหอมบอกเลยพี่สวัสดีก่อนสวัสดีครับต้องสวัสดีก่อนนอนคนนี้คือบ้านเนี่ยยังหาที่ไม่ได้อ๋อก็เลยไว้ตรงนี้ก่อนใช่ค่ะงั้นเป็ดอยู่ตรงนี้ไปก่อนเป็ดอยู่นี้อยู่ข้างพระเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะมีที่ให้เป็ดอยู่ใช่โอเคไปงั้นต้นหอมรออยู่ข้างในแล้วล่ะแอะโอ้โหปังเห็นไหมล่ะอุ้ยสารเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะหนูสวัสดีพ่อค่ะลูกพ่อเนี่ยพ่อไปหาพ่อก่อนพ่อเนี่ยเขามีสมบัติเยอะไปหาพ่อลูกไปโทษนะนี่หมานี่เออหมาใครอ่ะนี่บ้านใครอ่ะ
ก็ไปพัทยาไงบอกไปพัทยาวันเนี้ยไม่ได้หอมเลยใส่ทองเขามาเกิดเซอร์ไพรส์ตลอดเลยอะรายการเราเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะฉันได้ยินใครพูดว่าต้นหอมเราอยู่ข้างในอ่ะคนนี้ลูกคนเนี้ยไอ้นี่ก็ถามเฉยๆถามเขาเดินมาทำอะไรอ่ะใครอ่ะอ๋อมากับต้นหอมในบ้านเธอเหรอคนเนี้ยรู้มาว่าคุณต้นหอมเนี่ยเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญหลานด้วยเป็นอะไรเป็นสร้อยคอสร้อยทองสร้อยทองเดี๋ยวถ้าไปดูในคลิปนะคะทุกคนอะไรเขาให้สำลีกับกุบกระปุกอุ้ยเรียกกุบคุยกุบมึงคนที่ไหนเนี่ยเรียกกุบสำลีกับกุบกุบอะรับขวัญหลานแล้วคุณรับขวัญหลานหรือยังเนี่ยเชื่อไหมคะหนูอายมากๆคือมีแต่คนให้ลูกหนูไม่มีเวลาให้ลูกใครเลยหนูไม่มีโอกาสมันไม่มีเวลาเป็นคนเลวตอนนี้ก็มีแก๊งเป็นแก๊งคุณแม่แก๊งสาหัสพี่หอมแกเลี้ยงเป็นแม่เลยแกเอามาเป็นลูกจริงๆเลยจริงจังก็คือแม่เลยแค่ไม่ได้คลอดออกมาแค่นั้นเองเขาไม่นอนหกเดือนหกเดือนแล้วหลังแล้วเป็นแม่คนทั้งคู่ไอ้หอมก็เป็นแม่แบบว่าก็มีลูกอ่ะหนูเล็กก็มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างสำหรับมนุษย์แม่เปลี่ยนเลยหนึ่งความคิดเปลี่ยนก่อนจะมาแบบเกะกะละลานเป็นสาวแรงๆไม่ใช่แล้วต้องคิดว่าวันหนึ่งถ้าลูกเซิร์ชข่าวกูขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ความอ่อนโยนมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาเยอะมากแต่พี่หอมเนี่ยหนูเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาอย่างนะเขาแบบเขาจะหาข้อมูลเยอะมากเวลาเลี้ยงลูกเขาอ่ะเขาไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตลูกเขาเป็นผื่นให้ทาอะไรลูกเขาเป็นผื่นเนี่ยเขาเอาลิปสติกมาทานะแล้วลูกเป็นไงเป็นบทเรียนก็เห่อขึ้นยิ่งกว่าเดิมก็เป็นบทเรียนว่าฟังหรืออ่านในเน็ตอ่ะฟังหูไว้หูมีอะไรให้คุยกับหมอลิปสติกมันคือไม่รู้ไปใครไปบอกเขาให้ไปทาลิปมันหนูใช้ลิปมันค่ะคุณแม่คะแล้วลูกหนูหายจากนั้นพอทาปุ๊บปกป้องกันเนี่ยตรงเนี้ยเปิดเดาว่าอย่างน้อยก็ใช้วาสลีนน่ะง่ายสุดแต่คือจริงๆหมอบอกว่าไม่ต้องใช้อะไรเลยเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนแม่พอถึงวันนึงเด็กก็จะหายแล้วไปหาหมอพอนอยไปหาหมอกี่ครั้งหมอบอกไม่ต้องมาแล้วครับเปลืองเงินปกปะเฮาเปลืองเงินค่าปรึกษาแล้วพอเราหายปุ๊บอีนี่เป็นต่อก็เลยบอกว่าไม่ต้องน้อยฉันเคยเป็นแล้วหมดเนี้ยเล่นหนูเป็นหนูเป็นหนูไม่เอาลิปสติกทานะหนูเป็นหนูไปหาหมอแล้วก็หนูเอาวิธีของหมอมาใช้จนก็เอาไปบอกเขาซื้อยามายานี้ดีก็ให้เขาอะไรเงี้ยสรุปใครน้อยกว่ากันเนี่ยสองคนเนี่ยฉันว่าหนูเล็กใครน้อยหนูเล็กเพราะว่าหนูเล็กน้อยแบบเป็นคนไม่มีตรรกะหรือวิจารณญาณใดๆแบบกลัวสังคมบ้านต่างจังหวัดนี่ก็เคยอยู่ต่างจังหวัดตอนเด็กๆใช่ไหมแต่เขาก็จะชอบหลอกเราอะไรนู่นนี่นั่นที่มันแบบแต่พอเราโตมาเราจะรู้สึกว่าเรื่องที่หลอกมันงมงายแต่อีเนี่ยแบกความรู้เหล่านั้นเอามาด้วยไงอย่างเช่นคือเราจะทำไก่ผัดขิงให้มันวันนั้นไก่ผัดขิงคือบำรุงน้ำนมแม่บอกว่าแสลงกินไม่ได้นะไก่ไก่ห้ามกินแสลงเราก็มึงไก่ผัดขิงคือบำรุงน้ำนมดีมากคุณหมอเอาผัดบวบมาให้ที่โรงพยาบาลแม่บอกมึงอยากกินนะบวบนี่กินแล้วตายนะทำไมอ่ะหนูก็ไม่กล้ากินบวบทุกวันนี้แล้วนี่เลยถามมันว่าไอ้นู่นกินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ถามว่าแล้วแม่มึงให้มึงกินอะไรอ๋อปลาเกลือกับข้าวต้มซึ่งปลาเกลือเป็นอะไรแบบการถนอมอาหารที่แบบทั้งโซเดียมหรืออะไรพี่โอน่าจะจำได้หนูเคยเอาปลาแห้งให้ไปให้พี่ใช่แล้วพี่ก็บอกว่าหนูเล็กมันกินมันไม่มีประโยชน์อ่ะหนูเล็กมันกินยังไงพี่ก็บอกว่าหนูเอาไปให้แบบโอ้โหหลายตัวนะประมาณ5-6ตัวแบบตัวใหญ่ๆอ่ะพี่โอบอกหนูเล็กไม่ใช่ยังไงอะไรนะพี่ขอพูดนิดนึงมันยังไงแล้วมันแข็งมากจนหนูต้องเอากลับอ่ะเห็นคุณไปนัดเจอกันบ่อยๆกุ๊บคุณแม่คุณมีใครบ้างอ่ะก็มีหอมหนูเล็กแหละแล้วก็มีวรรณนัทนัทอิมรัศมีแขอะไรรัศมีแขฮะรัศมีแขรัศมีแขแต่งงานแล้วไงเธอก็ต้องอยู่สมาคมแม่ด้วยสมาคมแล้วแบบตอนที่เราไปกินข้าวอ่ะแล้วไออิมก็เดินตามหลังแล้วบอกว่ากูไม่คิดเลยว่ากูจะเห็นภาพเนี้ยภาพที่มึง2คนแบบจุงลูกเหรอการมาเที่ยวของเราคือการแบบมีลูกมาด้วยเป็นแฟมิลี่แล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีอ่ะน่ารักดีออกแต่มันรู้สึกแบบโอ้มันแตกต่างกับเมื่อก่อนมากเลยนะแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปแบบอย่างไอ้หอมผู้หญิงแรงๆเปลี่ยนคือแบบว่าจุดเป้าหมายในชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยจริงไหมเปลี่ยนเลยแบบรู้สึกกลัวตายยังไงรักตัวเองรักตัวเองป่วยนิดหน่อยไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้ตายไม่ได้เหมือนกันเลยถ้าเป็นสมัยก่อนจะรู้สึกว่ากูครบแล้วนี่หว่าจริงตายกูก็ไม่เสียดายแล้วนะตอนนี้ก็มีครบแล้วทุกอย่างคิดอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกปุ๊บไม่ได้อยากเห็นเขาโตแบบแล้วห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยจำนึกไม่ออกต้นหอมอ่ะเอาลูกนอนเงี้ยกล่อมลูกเงี้ยทำไงนึกไม่ออกก็ถ้าปกป้องอะติดมือก็จะต้องอุ้มทำยังไงเนี่ยแล้วเขาจะร้องทำยังไงมีเพลงไหมมีเพลงก็ผ้ายัดปากแล้วทำยังไง
อันนี้น่าจะงองแงถ้าเขางองแงอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเอาแบบเอาของหนูไปใช้ตอนนี้น้องวินหนูหลับสบายเลยพี่เอาลูกพี่กินน้ำหรือยังกินแล้วเอายานอนหลับใส่ในน้ำในน้ำแค่นั้นเองต้องอุ้มแล้วก็ร้องก็มีเพลงกล่อมไหมชอบให้อุ้มชอบให้อุ้มติดมือแต่ไม่อยากนั่งไม่อยากรอนี่เขายังกล่อมเอ๋กันอยู่ยอมได้ยอมกล่อมสมัยก่อนของหนูเนี่ยของหนูเนี่ยแม่สอนใช้ของแม่แล้วใครเดือนเออกันเดือนต่างบ้านลูกเจ้าพี่ขานหยุดนะหยุดนะหยุดนะไม่ได้นะคุณเขาต้องร้องเบบีชัก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 เบบีชัก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 ก็ยังร้องอยู่ชัก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 คนละบ้านคนละบ้านไม่ได้นะบ้านต้องเป็นภาษาใต้งานท้องถิ่นไม่เอานะลูกนะร้อนร้อนอันนี้งานอินเตอร์อินเตอร์อินเตอร์มุมมองความประทับใจดีกว่าคือถ้าหอมชอบหนูเล็กตรงที่หนูเล็กไม่ได้เป็นแบบเหมือนเด็กน้ำเต็มแก้วอ่ะคือสอนอะไรแล้วฟังไม่เข้าใจอะไรแล้วถามแล้วพออธิบายอ่ะรับฟังสมมติแบบว่าทำงานอยู่ๆวันนึงทำงานด้วยกันเพิ่งมีรายการด้วยกันทำแล้วก็พอช่วงเบรกอยู่ๆก็ร้องไห้ทำไมอ่ะมึงเป็นอะไรมึงร้องไห้พี่หนูรู้สึกว่าหนูทำงานรายการไม่ดีเลยอ่ะหนูไม่เข้าใจพี่แล้วหนูก็แบบตามพี่ไม่ทันหนูเล็กมึงทำงานดีมากเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องฮอร์โมนแม่ฮอร์โมนแม่ฮอร์โมนเราก็เลยแบบว่าแต่สอนหรือบอกเขาก็ปรับตัวได้ฮาปะฮาปะไม่เปิดไม่เคยอ้าแขนพุ่งไปหาใครมาก่อนพี่เปิดแล้วลมจะออกอุ้ยแสดงว่าติดมือจริงลมจะได้ออกร้อนอ่ะโหเงียบเลยอ่ะจะแบบหรือแฟนเขาว่าส่งรูปลูกมาให้ดูอันนี้ก็นั่งร้องไห้ละอ๋อหรอหนูเนี่ยหนูประทับใจพี่หอมคนนะเขาดูบางทีเขาดูแบบเหมือนคนพูดเล่นๆพูดหยอกๆไปงั้นแหละแต่เอาจริงอ่ะเขาเป็นคนมีสาระแล้วก็มีความรู้เขามีคำพูดดีๆมากๆเลยหนูไม่คิดว่าคนอย่างเนี้ยเขาจะยังไงเกือบดีละผมไม่คิดว่าเขาจะแบบเขาจะเป็นคนที่แบบมีของมีแง่คิดดีอะไรเงี้ยก็ประทับใจเขาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเราอยากฟังคำพูดของเขาพอฟังแล้วมันได้สาระอะไรเงี้ยก็ประทับใจแต่ตอนแรกๆเลยคือชอบเขาสวยแล้วเขาตลกอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยมันสวยสิมันทำทั้งวันอ่ะสายเปปี้มีค่าโบท็อกค่าซิลิโคนวากันไปสู้ๆอยู่บนห้องนอนแล้วเดี๋ยวมีของมาให้น้องวินด้วยวิขอบคุณค่ะอ่ะนี่ครับชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณค่ะให้หนูอ๋อแกไม่ได้คือกลับบ้านแกจะเสร็จให้บ้านเสร็จก่อนเดี๋ยวไปให้วันนี้ขอบคุณต้นหอมก่อนหรือการที่อุตส่าห์มาโกหกจนสำเร็จว่าอยู่พัทยาแต่ก็ในสุดก็หาที่บ้านขอบคุณพัทยาขอบคุณที่ค่ะขอบคุณเจ้าของบ้านแล้วก็ได้ถือว่าได้มาเยี่ยมบ้านใหม่เราไปตั้งแต่บ้านเก่ายันมาบ้านใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยนะหนูเล็กค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวที่ใหม่บ่าย 2:15 ช่อง 33 HD แห่งนี้ทุกวันอาทิตย์วันนี้พวกเราลากันไปก่อนสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์